ใส่หน้ากากอนามัยผิดระวังติดเชื้อแพทย์หญิงพรพิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากโควิด-19 ประชาชนยังคงต้องดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดีนอกจากการหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่เป็นประจำแล้วหากจำเป็นต้องไปในที่ที่มีผู้คนหนาแน่นหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะร่วมกับผู้คนจำนวนมากควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการรับหรือแพร่กระจายเชื้อโรคในกรณีที่เจ็บป่วยรวมถึงผู้ประกอบกิจการร้านเสริมสวยผู้สัมผัสอาหารต้องใส่ใจสุขอนามัยเป็นพิเศษหากรู้สึกมีไข้ไอจามหรือมีน้ำมูกต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเพื่อลดการเผยแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นและเมื่อมีไข้สูงต่อเนื่องควรรีบไปพบแพทย์และหยุดพักผ่อนสำหรับวิธีการเลือกหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมนั้นให้พิจารณาด้านนอกและด้านในของหน้ากากให้ชัดเจนต้องไม่มีกลิ่นผิดปกติไม่เปรอะเปื้อนและไม่มีตำหนิต้องคลุมจมูกและคลุมปากใส่คล้องหูต้องไม่ฉีกขาดและต้องไม่มีส่วนใดหลุดออกจากหน้ากากแถบปรับกระชับดั้งจมูกต้องยึดแน่นและต้องไม่หลุดออกง่ายขณะใช้ก่อนสวมหน้ากากควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและห้ามใช้หน้ากากร่วมกับคนอื่นการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องให้นำด้านที่ดูดซับน้ำไว้ด้านในซึ่งจะมีลักษณะเป็นพื้นผิวที่นุ่มกว่าเพื่อดูดซับเหงื่อน้ำมูกน้ำลายจากการไอจามและนำด้านมันที่ไม่ดูดซับน้ำไว้ด้านนอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านที่มีสีเพื่อป้องกันการซึมซับของเหลวหรือละอองจากภายนอกเข้ามาทั้งนี้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วหากเกิดการฉีกขาดใส่แล้วไม่กระชับหรือเปื้อนสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายหรือเปียกน้ำให้เปลี่ยนใหม่ทันทีส่วนวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วหากเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจนส่วนประชาชนทั่วไปให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดที่สำคัญต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งทั้งก่อนใส่และหลังทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อสุขอนามัยที่ดีติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ